ที่เราคุยนะวันนี้อันนี้ถือว่าเป็นระดับที่ดีไหมคะก็ดีนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วของเราเนี่ยก็ไม่ได้สูงมากมาโดยตลอดแล้วก็ลดลงไปด้วยเพราะว่าอย่างที่นักวิชาการเขาจะดูว่าอัตราการเพิ่มมันเป็นเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่ของจำนวนผู้ที่เป็นอยู่แล้วปัจจุบันแล้วตอนนี้มันอยู่แค่ต่ำกว่า 10% ซึ่งดีมากเพราะว่าในกรณีที่เขากลัวคือจะขึ้นวันละ 30% ของยอดคงค้างอย่างของอิตาลีมันจะขึ้นกระจายเลยพูดง่ายคือในกรณีนั้นเนี่ย3วันก็เท่าตัว3วันเท่าตัวใช่มั้ยครับกรณีนี้ถือว่าต่ำแต่ว่าอย่าเพิ่งวางใจเพราะว่าต้องถามตัวเอง2คำถามใช่ไหมครับอันที่1ก็คือว่าคุณได้ทำการเทสเยอะจริงๆหรือเปล่าเท่าทั่วถึงหรือเปล่าถ้าเทสน้อยมันก็ต้องเจอน้อยอะครับกับอันที่2คือแล้วเดี๋ยวคุณจะมี import case เข้ามาหรือเปล่าอย่างกรณีของประเทศไทยเนี่ยมีคนไทยที่อยู่ในต่างแดนแล้วอยากจะกลับเข้ามาเนี่ยคุณเดาว่ากี่คนผมว่าเป็นหลายพันเยอะค่ะอาจารย์หลายประเทศใช่ครับคืออาจารย์กำลังบอกว่าตรงนั้นถ้าไม่ให้เข้ามาเนี่ยก็คือจะไม่ติดเพิ่มแต่จะไม่ให้เข้ามาได้เหรอ ก็ใจร้ายเกินไปหน่อยหรือเปล่า เพราะว่ามีคนที่เขาอาจจะอยากมาเยอะแยะก็ได้แล้วก็เป็นคนไทยก็มีสิทธิ์กลับมาประเทศไทยครับ คือนึกไม่ออกครับว่าจะบอกว่าห้ามกลับเพราะอะไรถ้าเขาบอกเขาตรวจสุขภาพตัวเองแล้วเขาโอเคนี่ทางโน้นทำตามเงื่อนไขแล้วทางโน้นมีเซอร์ติฟายมาแล้วว่าไม่เป็นเนี่ยครับแต่มันก็มีความเสี่ยงเพราะว่าตอนขึ้นเครื่องบินมาด้วยกันใช่ไหมครับระหว่างเดินทางเดินเข้ามาอิมมิเกรชันด้วยกันเดินมาใกล้ๆกันแล้วก็ถูกกักด้วยกันหลายชั่วโมงอีกระหว่างทางดีไม่ดีบางคนก็จะบอกว่าเดิมทีเขาไม่เป็นหรอกแต่ระหว่างทางเดินทางมาก็เป็นซะได้อย่างเงี้ยทำยังไงล่ะหรือจะไม่ให้มาก็ไม่ได้เหมือนกันหรือเปล่าค่ะนะครับอาจารย์เมื่อกี้อาจารย์พูดถึงสหรัฐอเมริกาบอกว่าน่าจะจบแล้วก็เริ่มให้ธุรกิจเนี่ยมีกิจกรรมทางเศรษฐกิจได้เนี่ยก็คือเดือนกรกฎาคมเขาคาดหวังนะครับนั่นคือสิ่งเขาคาดหวังเขารู้ว่าถ้าไม่ทำอย่างนั้นแย่แน่ๆใช่ค่ะคือเขาจะรู้เลยว่าอย่างที่ผมบอกไงช่วงระหว่างนี้คือช่วงทำให้เศรษฐกิจกลั้นหายใจอ่ะกลั้นหายใจนานไม่ได้หรอกนะครับแล้วของเราเนี่ยเราคล้ายๆเขาได้ไหมคะก็คือประมาณมิถุนายนก็น่าจะจบละไม่รู้ไงเพราะว่าทางเราไม่บอกเนี่ยใช่ไหมครับของเขาเนี่ยประธานาธิบดีทรัมป์อยากเปิดเอาเวลาเลยอ่ะของเราไม่เห็นบอกเลยของเราเพียงแต่บอกว่าทนไปถึง30เมษายนนะแล้วเดี๋ยวจะบอกใหม่ว่าจะไงแล้วตอนหลังเห็นบอกว่าจะมีการเลื่อนการเปิดเทอมไปอีกใช่ไหมครับเลยใช่ค่ะเป็น1กรกฎาคมซึ่ง1กรกฎาคมเนี่ยผมถามจริงๆเถอะ1กรกฎาคมอีกทั้ง2เดือนเรามีเด็กนักเรียนกี่คนครับในประเทศไทยสัก5ล้านคนได้มั้งผมว่าเดาว่าประมาณแล้วเขาอยู่บ้านแล้วพ่อแม่ทำไงพ่อแม่ต้องอยู่บ้านด้วยแล้วจะไปทำกิจกรรมทางธุรกิจได้ยังไงต้องดูแลลูกอยู่หรือเปล่าแล้วการศึกษาของลูกเป็นยังไงโรงเรียนที่เดิมทีมีร้านอยู่ข้างๆโรงเรียนขายของได้ก็ขายของไม่ได้ไอ้นี่กระทบแรงนะครับตั้งอีกตั้ง2เดือนคือไม่ว่ากันถ้าสมมติคิดว่าจำเป็นแล้วก็จะช่วยอย่างมากแต่แค่ตรงเนี้ยคุณดาวลองนึกภาพสิมหาลัยก็คงต้องปิดด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วธุรกิจรอบมหาวิทยาลัยที่เดิมทีมีธุรกิจเยอะแยะล่ะจะกระทบไหมก็คงกระทบได้ 5,000 ค่ะอาจารย์ถึงได้ 5,000 ก็เถอะเขาจะเบิกได้จริงๆเหรอคนที่เขาเคยทำธุรกิจรอบข้างผมไม่แน่ใจอย่างเช่นสมมุติว่าผมเป็นเจ้าของร้านอาหารข้างๆมหาวิทยาลัยมีแค่ 3-4 โต๊ะเท่านั้นแหละผมไปขอได้เหรอเพราะผมเป็นเจ้าของธุรกิจไม่ได้ไม่ใช่เหรอใช่ไหมครับค่ะ อย่างเช่นแพ็กเกจล่าสุดเนี่ยเงื่อนไขของ SME จะต้องเป็นหนี้ที่ธนาคารใช่ไหมครับต้องเป็นหนี้ที่ธนาคารสมมติผมเป็น SME ที่ไม่เป็นหนี้ที่ธนาคารล่ะผมก็ไม่ได้เพราะเขาเงื่อนไขคือบอกว่าคุณต้องเป็นที่หนี้ที่ธนาคารณวันที่30ธันวาคมแล้วก็ไม่ให้เกิน500ล้านจำได้ไหมครับแต่สมมติผมเป็น SME เล็กมากบางคนเขาไม่เป็นหนี้เขาไม่เป็นหนี้ธนาคารเป็นหนี้ไม่ได้แล้วเขาไม่เป็นด้วยเนี่ยเขาหาความช่วยเหลือใครไม่ได้เลยนะครับแล้วก็เห็นบอกว่าสมมติว่าคุณเป็นลูกจ้างของร้านนั้นเนี่ยคุณต้องไปพิสูจน์กับรัฐบาลว่าคุณเป็นลูกจ้างจริงๆบอกท่านก็ต้องมีคนเคยถ่ายรูปว่าคุณเป็นบ่อยขายของอยู่หรือเสิร์ฟอาหารอยู่ที่ร้านนั้นใครก็จะไปเก็บรูปอย่างนั้นไว้แล้วเอามาโชว์ให้หัวหน้ารับรองค่ะอาจารย์หัวหน้ารับรองรับรองว่านี่เป็นพนักงานของที่ร้าน
แล้วร้านเนี้ยบางทีอาจจะไม่ได้เปิดเป็นเรื่องเป็นราวถูกต้องเดี๋ยวถ้าเกิดร้านไม่ได้รีจิสเตอร์ไว้ล่ะมันจะมีคนตกหล่นแบบนั้นอีกเยอะไงครับแต่ที่สำคัญผมคิดว่าประเด็นหลักคือว่าถึงมีเงินตรงนั้นเข้าไปเนี่ยมันรับรองไม่มีทางใกล้ครึ่งหนึ่งเลยของความเสียหายที่เกิดขึ้นจากเขาทำมาหากินไม่ได้ แค่จากการที่บอกเปิดโรงเรียนแล้วมหาวิทยาลัยช้าไป2เดือนนะอาจารย์คะคำถามก็คือว่าเราจะอยู่กันยังไงฮะจากนี้ไปเนี่ยมันมี2 ส่วนนะครับส่วนที่1คือรัฐบาลต้องบอกให้ชัดว่าเราจะเปิดเศรษฐกิจได้เมื่อไหร่แล้วพอเปิดไปแล้วเนี่ยมีความมั่นใจนะว่าเปิดไปแล้วจำนวนผู้ป่วยจะไม่เพิ่มขึ้นเป็นหน้าที่ของรัฐบาลเลยว่าปัจจุบันจะต้องระหว่างที่ชัตดาวน์ตอนนี้สร้างระบบที่เสถียรที่มีประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงมากว่าตอนที่เปิดเศรษฐกิจแล้วควรจะเปิดเร็วด้วยเนี่ยนะครับเราจะสามารถทำธุรกรรมทางเศรษฐกิจได้ในระดับหนึ่งแล้วจำนวนผู้ป่วยไม่เพิ่มขึ้นรัฐบาลจะได้ทำให้เราหาเงินหากินของเราได้บ้างนั่นคือส่วนที่หนึ่งแต่ส่วนที่สองที่ผมกลัวกว่าก็คือว่าถึงเปิดมาเนี่ย pre covid กับ post covid เนี่ยเศรษฐกิจมันจะต่างกันมากยกตัวอย่างง่ายๆนะครับก่อนโควิดเราพูดกันว่าเรารองรับนักท่องเที่ยวปีละ40ล้านคนแล้วมีจำนวนเพิ่มขึ้นปีละ 5% ทุกคนฟอร์คาสต์ส่วนนั้นหมดเลยฉะนั้นทรัพยากรต่างๆธุรกิจต่างๆก็มีไว้รองรับสำหรับนักท่องเที่ยว40ล้านคนมาวันนี้พัทระสงสัยว่าปีนี้นักท่องเที่ยวมี15ล้านบางคนยังหัวเราะเลย15ล้านจะมาจากไหนแต่สมมุติว่าโพสต์โควิดไปแล้วเนี่ยดีไม่ดีได้20ล้านอ่ะ แต่ถ้าได้20ล้านเป็น new normal เนี่ยแล้วทรัพยากร capacity ที่ทำไว้สำหรับ40ล้านเนี่ยยังไงมันก็เกินคุณเนาจะเอาไอ้ส่วนเกิน20ล้านคนเนี่ยเอาไปไว้ที่ไหนรัฐบาลนึกถึงตรงนั้นหรือเปล่าเราจะทำกันยังไงแน่นอนทุกธุรกิจที่เขาเคยดูแลก็เคยทำเรื่องท่องเที่ยวเขาอยากจะเป็น20ล้านที่อยู่แต่ถ้าดูอย่างง่ายๆจะต้องมี20ล้านที่ตายใครจะเป็น20ล้านที่ตายแล้วตายแล้วไปไหนนะครับทำมาหากินที่ไหนล่ะที่ไหนล่ะให้เขาทำอาชีพอื่นอาชีพอะไรให้เขาทำอะไรยากมากเลยนะครับอันนี้เป็นแค่ท่องเที่ยวอีกอันนึงที่น่าสนใจการเดินทางในกรุงเทพนะครับขนส่งมวลชนรถไฟฟ้าสร้างใหม่หมดเลย10-20เส้นหมดเลยจะขาดทุนหมดหรือเปล่าเพราะว่าคุณบอกว่ายืนชิดกันไม่ได้อะ passenger ต่อวันเนี่ยมันลดลงเลยเปล่าเพราะว่าคุณต้องการให้ห่างกันคนละเมตรเวลายืนบนรถเมล์หรือยืนบนรถไฟฟ้าแล้วอันนี้ก็ขาดทุนหมดเลยอ่ะหรือเปล่าถ้าอย่างนั้นใช่ไหมครับค่ะอันนี้คืออันที่สองเพราะว่ามันต้องมีโซเชียลดิสเทนซิ่งค่ะแล้วอันนั้นจะหมายถึงโรงหนังด้วยคุณเดาให้เปิดโรงหนังอีกหรือเปล่าไม่ให้เปิดแล้วโรงหนังทำยังไงคุณบอกไม่ต้องมีโรงหนังเลยเหรอประเทศไทยทั้งประเทศค่ะแล้วให้เขาไปทำอะไรใช่ไหมครับของอาจจะเปิดหลังสุดเลยป่ะอาจารย์เขาอาจจะอยู่ไม่ถึงนะครับคุณเดาบอกให้เขาจ่ายเงินไปเรื่อยๆทนไปเรื่อยปีนึงเหรอแล้วจะบอกให้เขารอเป็นนานเท่าไหร่รอไป1เดือน2เดือน3เดือน6เดือนไปปีนึงเหรอหรือว่ายังไงสั่งให้ปิดเลยดู Netflix อย่างเดียวยกตัวอย่างไงครับว่าแนวว่า post covid เนี่ยมันจะมีอะไรแบบนี้หลายๆอย่างเลยที่ต้องไปคิดนะครับเพราะว่าทรัพยากรปัจจุบันเนี่ยมันทรัพยากรที่สร้างไว้ในโครงสร้างเดิมที่เราโอ้ยทุกคนชอบไปอยู่ด้วยกันอย่างเช่นตอนนี้ห้ามคอนเสิร์ตหรือเปล่าห้ามคอนเสิร์ตว่าตอนนี้นักร้องเขาเวลาเขาสร้างเพราะเป็นรายที่เขาต้องออกคอนเสิร์ตใช่ไหมต้องไปทำคอนเสิร์ตก็ผ่านทางเฟซบุ๊กค่ะอาจารย์แต่มันไม่เหมือนกันออกคอนเสิร์ตผ่านเฟซบุ๊กคือมันคนละมันน่าจะเป็นคนละบรรยากาศเลยนะครับบรรยากาศของคอนเสิร์ตเนี่ยมันก็อย่างหนึ่งหรือว่าโรงละครเรามีละครเยอะแยะเลยจะต้องมีโรงละครอีกไหมทำละครได้ไหมไม่ทำอีกเหรอโอ้โห
เงื่อนไขเดิมที่ทำมาหากินได้หลายอย่างนี่กลายเป็นหายไปหมดเลยอ่ะค่ะแล้วเศรษฐกิจมันจะโตเท่าไหร่ขนาดเศรษฐกิจเท่าไหร่ตอนเดิมมันที 17.5 ล้านล้านบาทเนี่ยถ้าเป็นอย่างนี้อันนี้ก็ห้ามอันนี้ก็ห้ามอันนี้ก็ห้ามเหลือ10ล้านล้านบาทเหรอลองนึกภาพนะครับกระทบแม้กระทั่งหนี้ของรัฐเพราะว่ารัฐบาลบอกว่าหนี้เป็น 42% GDP แต่ GDP มันหายไป 20% ปั๊บหนี้กลายเป็น 60% GDP เลยนะจริงเหรอมันกระทบหมดทุกคนนะครับค่ะอาจารย์คะอันนี้เป็นเหตุผลหนึ่งไหมคะที่พัทระบอกว่าปีนี้ GDP ลบ 6.3 6.3 นี่ยังเบาๆนะครับนี่ดีสุดแล้วเหรอคะ 6.3 ผมว่าเบาๆเพราะว่าใน 6.3 เนี่ยเรานึกว่าจะมีนักท่องเที่ยว15ล้านคนปีนี้ซึ่งในตัวเลข 2-3 เดือนที่ผ่านมาเนี่ยตัวเลขนักท่องเที่ยวมาที่สุวรรณภูมิหายไป 90% นะแล้ว15ล้านคนเนี่ยมันต้องมีนักท่องเที่ยวกลับมาเยอะเลยในไตรมาส4นะครับอาจารย์คะถ้าปิดไปจนถึงมิถุนายนหรือกรกฎาคมเนี่ยอาจารย์ว่าครึ่งปีหลังที่เหลือเนี่ยโอกาสที่นักท่องเที่ยวจะกลับเข้ามาถึง20ล้านคนเป็นไปได้สูงมากที่อาจารย์บอกไม่ถึงหรอกครับแต่เราคาดหวังว่าจะเริ่มกลับเข้ามาแต่อันนี้มันเป็นการคาดการณ์ของนักเศรษฐศาสตร์ที่คาดในฐานะนักเศรษฐศาสตร์ไม่มีความรู้ด้านสาธารณสุขไม่มีความรู้เลยว่าโควิด-19จะปราบได้หรือไม่ได้เราก็นึกว่าน่าจะได้แต่ไอ้ที่เรานึกว่าเนี่ยนะไม่มีหลักฐานยืนยันอะไรเลยนะครับเราตั้งเทียนนะครับถ้าไม่มีวัคซีนหรือว่ายาวัคซีนเราไม่มีแน่ๆไม่มีนะคะแต่ถ้ามันมีอะไรป้องกันเนี่ยอาจารย์ก็มองว่ามันก็คือน่าจะเป็นปีหน้าเลยก็หวังว่าเรมเดซิเวียซึ่งทำคลินิคอลทรัลอย่างเป็นเรื่องเป็นราวเนี่ยน่าจะได้ผลออกมาเดือนนี้หรือเดือนหน้าแล้วผลที่ดีแต่ย้ำนะครับมันเป็นแค่การคล้ายๆกับบรรเทาอาการเพื่อให้ภูมิคุ้มกันเราสามารถเข้าไปจัดการได้ก็อาจจะลดสมมติว่าลดอัตราการเสียชีวิตจาก 2% เป็น 1% สามารถอย่างโน้นอย่างนี้อย่างนั้นได้เนี่ยคุณเราก็ยังต้องมีเรื่องโซเชียลดิสทันซิ่งอยู่ใช่แต่เราก็ไม่เดินทางไงคะก็เดินทางได้แต่ว่าคุณเราก็ต้องบอกว่าแทนที่จะขึ้นเครื่องบินแทนที่จะนั่งเครื่องบินเต็มทุกที่นั่งก็ต้องบังคับให้นั่งที่นั่งเว้นที่นั่งอ๋ออันนี้สมมุติตัวอย่างนะครับแล้วสายการบินเขาก็ขาดทุนหมดเพราะเดิมทีเขานึกว่าลำหนึ่งเขาได้200คนกลายได้100คนแล้วเขาก็เสร็จไปเยอะเหมือนกันอย่างนี้สนามบินก็ไปด้วยสนามบินก็ไม่ได้สนามบินก็ต้องบอกให้เดินห่างกันเดินเวลาเดินลงจากเครื่องก็เดินห่างคนละเมตรคนมาน้อยสนามบินก็น้อยไปด้วยนะอาจารย์ใช่ใช่คำถามคืออันนี้มันเป็น new normal หรือเปล่าจริงไหมครับซึ่งถ้าเป็น new normal เนี่ยเศรษฐกิจเนี่ยจะมีผลกระทบรุนแรงมากเลยเราเห็นข่าวมีคนส่ง Facebook ใช่ไหมครับว่าคนหนึ่งเคยเป็นเอนจิเนียร์ที่อยู่ที่สนามบินทำเป็นเอนจิเนียร์ให้เครื่องบินต้องการมาล้างแอร์เงี้ยนะครับนั่นคือการอย่างที่ผมบอกนั่นคือการปรับอาชีพตัวเองนะฮะที่ไม่ดีนะครับอยากไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นคือถ้ายังไม่มีอะไรที่ทำให้คนมั่นใจได้อาจารย์ว่าจะใกล้ชิดกันได้อาจารย์มองว่ายังไงแล้วเนี่ยการเดินทางมีแต่ว่ามันก็จะต้องมีสเปซมันไม่ใช่การห่างความมั่นใจเลยนะครับรัฐบาลนั่นจะสั่งไม่ให้เลยนะครับอย่างเช่นตอนนี้ปรับใช่ไหมครับคุณทำอะไรผิดเนี่ยเขาจะปรับคุณอ่ะใช่ไหมครับมันไม่ใช่ความมั่นใจความใจก็มีส่วนหนึ่งนะครับแต่ดีไม่รัฐบาลท่านจะสั่งเป็นกฎหมายเลยว่าลองเรามานั่งใกล้กันเกิน1เมตรนี่ท่านปรับเรา 5,000 บาทก็เป็นไปได้จริงไหมครับเวลาเราไปร้านอาหารสมมุติเนี่ยคือย้ำไงครับว่าโลกหลังโควิด-19 กับก่อนโควิด-19 มันอาจจะคนละโลกเลยก็ได้นะครับอาจารย์คะอย่างนี้โลกหลังโควิด-19 เนี่ยก็กลับไปคำถามที่ถามอาจารย์เมื่อสักครู่หนึ่งเนี่ยค่ะว่ามันจะเกิดจุดเปลี่ยนอะไรบ้างคะอาจารย์คะโดยชีวิตก็หวังว่าอย่างนี้หวังว่าคนที่แบบต้องมีรายได้ต้องทำมาหากินอย่างนี้ค่ะโอเคหวังว่าอย่างนี้แล้วก็อย่างนี้แล้วกันถ้าพูดถามนักวิทยาศาสตร์ตอนนี้มันมีแกลบมากนะครับระหว่างนักวิทยาศาสตร์กับนักเศรษฐศาสตร์ค่ะนักเศรษฐศาสตร์นักวิเคราะห์พวกเราเนี่ยเราฟอร์คาสต์กันทุกคนแหละคุณเดาว่า second half มัน recoverใช่ไหมครับแต่นักวิทยาศาสตร์เขาพูดกันทุกวันเลยมันก็เหมือนกันนักเศรษฐศาสตร์เราไม่ฟังนักวิทยาศาสตร์เขาบอกเฮ้ยคุณถ้าคุณจะให้เศรษฐกิจกลับไปปกติเนี่ยแล้วจะให้ทุกอย่างปกติเนี่ยต้องมีวัคซีนแล้วเขาบอกเฮ้ยคุณวัคซีนเนี่ยกลางปีหน้านะแต่มีถามว่ามีนักเศรษฐศาสตร์คนไหนฟอร์คาสต์ว่าเศรษฐกิจเริ่มไปกลับตัวสู่ปกติกลางปีหน้าไม่เอาหรอกเราฟอร์คาสต์ไปตรงนั้นไม่ได้เราไม่กล้าเพราะว่ากว่าจะไปถึงตรงนั้น GDP มันหายไป 30-40% เลยมันไม่ได้อยู่ไม่ได้ฉะนั้นสิ่งที่ท้าทายรัฐบาลทุกรัฐบาลจริงๆแล้วเนี่ย
คือคุณสร้างระบบที่จะให้เราอยู่กับไอ้โควิด19ได้เร็วเมื่อเร็วเท่าไหร่อย่าไปนึกเลยนะครับว่าจะเอาชนะแบบราบคาบผมบอกว่าเอาชนะเนี่ยผมหมายถึงเอาชนะแบบให้เราอยู่ได้แล้วเรากดไอ้โควิดเนี่ยให้มันอยู่ในระดับที่เรารับได้แล้วเราจะได้เปิดเศรษฐกิจแต่นึกถ้าคุณนึกว่าโอ้โหจะมันศูนย์จะเป็นเหมือนซาร์สนะอาจจะไม่ได้นะครับเพราะว่าขืนคุณนึกว่าคุณจะเอาเพอร์เฟกต์แบบนั้นเนี่ยเศรษฐกิจตายก่อนนะอาจารย์คิดว่าอย่างเศรษฐกิจเราเนี่ยรับได้แค่ไหนคะที่แบบว่ายังพอไหวอ่ะคุณเราอย่าไปคิดเศรษฐกิจเลยผมไปคิดอย่างนี้แล้วกันว่าทางพัฒระเราเขาประเมินว่าคนจะตกงานสัก5ล้านคนเนี่ยคุณเดาว่าคน5ล้านคนเนี่ยเขาจะทนได้นานเท่าไหร่อ่ะผมว่าไม่นานนะครับผมคิดว่าลองผมเดาว่าถ้าปิดเศรษฐกิจเดือนพฤษภาด้วยเขาก็ไม่เชื่อคำสั่งแล้วอ่ะเขาต้องออกมาทำงานหากินแล้วผมคิดว่ามีอยู่แค่ประมาณเดือนนี้อีกเดือนเดียวเท่านั้นแหละครับหลังจากนั้นเขาคงทนไม่ไหวเขาต้องทำอะไรสักอย่างเพื่อดูแลตัวเองเพราะว่าไม่มีใครมีเงินกองเอาไว้ให้ตัวเองอยู่บ้านเฉยๆ 3-4 เดือนถ้าให้ผมเดานะครับแค่1เดือนเนี่ยผมคิดว่าเขาก็นึกว่าเจ็บแล้วจบคือผมกลัวว่ามันเจ็บแล้วมันไม่จบนะครับถ้าเวลาที่เอาไปใช้ตอนนี้ไม่ใช้อย่างมีประสิทธิภาพจริงๆค่ะซึ่งอาจารย์มองว่าอย่างห้างสรรพสินค้าหรือว่าการ work from home อะไรเนี่ยมันน่าจะทนได้แค่เดือนนี้เท่านั้นเดือนเมษายนสิ้นเดือนเมษายนนี้เท่านั้นผมสงสัยไงผมไม่ทราบ ผมไม่ทราบจริงๆคือบางแต่ละคนบางคนเขาทนไม่เขาทนได้ต่างกันแน่นอนนะครับอย่างเช่นข้าราชการเขาคงทนได้นานใช่ไหมครับแต่พวกเราเนี่ยผมถามจริงๆว่ายกตัวอย่างบริษัทที่เขาผลิตสินค้าเขาผลิตเนี่ยยังให้เขาผลิตเหมือนเดิมป่ะหรือยังปิดอยู่หรือเอาง่ายๆเอาบริษัทรถยนต์นี่แหละถ้ายังไม่ให้เขาถ้ายังไม่ให้เปิดโชว์รูมแล้วก็เขาขายรถไม่ได้แล้วเขาผลิตไม่ได้เนี่ยได้นานเท่าไหร่ตอนนี้ผมว่าเซลล์รถยนต์เนี่ยไปกันหมดแล้วนะจะแยกกันหมดแล้วจริงไหมครับจะตกงานกันหมดแล้วใช่ไหมครับแล้วรถยนต์เนี่ยมันมีรถอย่างเช่นพวกรถบรรทุกรถอะไรด้วยก็ขายไม่ได้เพราะการท่องเที่ยวไปแล้วใช่ไหมครับคนที่เขาทำปั๊มน้ำมันล่ะเพราะว่าคุณไม่ใช้รถยนต์นะเดี๋ยวเด็กปั๊มก็ต้องถูกเลย์ออฟคนที่เขาซ่อมรถล่ะในเมื่อรถมันไม่เสียคือนึกภาพถึงมันกระทบไปหมดเลยนะครับไม่ใช่เฉพาะบางส่วนนะแต่ถ้ายิ่งทำยาวเนี่ยมันกระทบไปจนถึงเขานึกออกไหมครับมันจะกระทบไปถึงเขาหรือแล้วก็อย่างเช่นปิดโรงเรียนเนี่ยเหมือนกันนะครับมันกระทบไปเยอะเลยนะครับลูกไม่มีการศึกษาระยะยาวลูกเราเริ่มไม่ฉลาดเนี่ย ก็เริ่มมีผ่านออนไลน์ได้อาจารย์แต่มันเราก็จะรู้มันไม่เหมือนกันจริงไหมครับค่ะแล้วเรียนออนไลน์แล้วตกลงวันสอบไล่จะสอบไล่ที่ไหนสอบไล่ออนไลน์เหรอ ก็ไม่ได้จริงป่ะตอนเราไปสอบไล่ตอนเราสอบไล่จะทำไอเน็ตอะไรนั่นก็ชื่ออะไรนะครับพีเน็ตใช่ไหมครับจะให้ไปสอบที่ไหนออนไลน์เหรอก็ไม่ได้ใช่ไหมต้องจับมาสอบนะทุกอย่างมันชะงักงานหมดนะครับท่านนึกว่าจะลากไปยาวๆได้มันลากไปยาวๆได้ยากอาจารย์น้อง 6.3 GDP ที่บอกว่าปีนี้จะติดลบพัฒนามองเนี่ยลบ 6.8 นะลบ 6.8 เนี่ยอาจารย์คิดว่าอันนี้คือหมายถึงว่าเราจะเริ่มเปิดเศรษฐกิจเดือนไหนคะเราเริ่มเปิดเศรษฐกิจไตรมาส 3แล้วครับเริ่มเปิดทั้งจังหวัดนะคืออย่างที่บอกไงครับทนเยอะไม่ได้หรอกเศรษฐกิจเราทนการปิดนานๆไม่ได้หรอกถ้าเริ่มเปิดไตรมาสที่3เนี่ยก็คือจะติดลบ 6.8 ที่คาดการอยู่ตอนนี้ครับใช่แสดงว่าถ้าเปิดเร็วขึ้นผลกระทบก็จะน้อยกว่านี้จะมันดูยากว่าจะเปิดเร็วขึ้นได้ยังไงดูตามเงื่อนไขแบบนี้นะครับแค่ที่คุณนาวบอกเมื่อกี้ครับแค่โรงเรียนเราก็บอกแล้วเนี่ยว่าจะให้ติดต่อไปถึงกรกฎาคมเลยใช่ไหมครับอาจารย์ขาโลกหลังจากโควิดแล้วเนี่ยอาจารย์คิดว่ามันจะเปลี่ยนไปยังไงคะอาชีพคนเรานี่จะเปลี่ยนไปเลยไหมไม่ทราบเลยครับคืออันเนี้ยผมถึงบอกว่าเรื่องโควิด19เนี่ยตัวที่เป็นตัวกำหนดชะตากรรมของเราคือโควิด19ไม่ใช่นโยบาย QE ไม่ใช่นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจหรือนโยบายการคลังนะครับเราเนี่ยพวกเราเนี่ยนักวิเคราะห์เราจะพูดโอ้โหมีมาตรการ QE โน่นมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจนี้
ไอ้นี่ไม่ใช่นะฮะไม่ใช่ตัวกำหนดเราพูดเหมือนกับว่าโอ้มันขึ้นอยู่กับนโยบายพวกนี้ไม่ใช่มันขึ้นอยู่กับโควิด19แล้วความสามารถในการจัดการกับโควิด19ผมเลยให้ความสำคัญเนี่ยกับการจัดการกับโควิด19เช่นยกตัวอย่างง่ายๆเลยบริษัท Abbott เนี่ยเขาบอกว่าแล้วเขาได้รับอนุมัติโดย FDA แล้วเนี่ยนะครับว่าเขาจะผลิตเครื่องตรวจโควิด19เป็นอันเล็กๆหนักแค่3กิโลแล้วเขาจะรีบเร่งผลิตเลยอันนี้เป็นเกมเชนเจอร์ได้นะครับเพราะปัจจุบันเนี่ยไอ้เครื่องที่เราเทสโควิด19ที่เป็นมาตรฐานสากลที่ทาง WHO บอกว่าเป็น Gold Standard คือ PCR test อันนี้คือเขาเรียกว่า Swab test คือต้องเอาจิ้มเข้าไปในจมูกเรากับตรงคอเราเพื่อเอาของเหลวตรงนี้ไปเทส lab ที่จะใช้ test เครื่องที่จะใช้เพาะดูว่าเรามีเชื้อไวรัสตัวนี้หรือเปล่าเนี่ยเขาบอกขนาดมันใหญ่เท่ากับรถมินิแล้วคุณต้องเอามาแล้วคุณก็ต้องเอามาไปที่แลบนั้นแลบไอ้เครื่องนี้จะต้องทำให้อุณหภูมิสูงอุณหภูมิต่ำเขย่าใส่น้ำอะไรเงี้ยใช้เวลาทำเนี่ยประมาณ2วันแต่เนื่องจากคุณต้องไปคอลเลกต์ซัมเปิลมาหลายๆทีแล้วมาทำทีเดียวเนี่ยบางทีเทิร์นอะราวด์ไทม์ตั้ง 3-4-5 วันเร็วสุดก็คือ2วันไอ้เครื่องนี้มันทำให้การเทสทำได้ช้าทำแล้วก็ทำได้น้อยแต่ Abbott เขาบอกเขามีเครื่องเล็กๆขนาด3กิโลถ้าเขาผลิตออกมาได้เยอะแยะแล้วตั้งไปได้ทั่วประเทศเป็นหมื่นเครื่องแล้วเทสได้เร็วเนี่ยพอคุณเทสได้เร็วคุณก็รู้ว่าใครเป็นใครไม่เป็นแล้วคุณก็จะได้จัดการได้เร็วอันนั้นจะเป็นเกมเชนเจอร์ที่ว่าถ้างั้นคุณก็อยู่กับโควิดได้เพราะว่ามีไอ้เครื่องเนี้ยคนเป็นก็รีบบอกโอเคคุณเป็นคุณไปเลยนะเงี้ยแล้วคุณก็แยกไปแล้วคนอื่นก็ทำไปตามปกติได้นะครับไม่ต้องกลัวโซเชียลดิสเทนซิ่งมากเท่าไหร่เพราะว่างๆเดี๋ยวเดินไปแวะไปเทสก็ได้อย่างเงี้ยนะครับยกตัวอย่างถ้ามีอย่างเงี้ยออกมาแล้วออกมาดีเนี่ยก็อาจจะไม่ได้รุนแรงอย่างที่ว่าค่ะนะครับอาจารย์มีอะไรอยากจะฝากถึงผู้ฟังพอดแคสต์ของ Money Chat มั้ยคะก็วันนี้ที่เราคุยกันก็อย่างที่ตัวเลขก็ยังอย่างที่เรียนนะครับว่าเรื่องตัวเลขก็ติดตามกันไปเถอะแต่ว่าต้องวิเคราะห์ตัวเลขให้เป็นนะครับต้องวิเคราะห์ตัวเลขให้เป็นแล้วก็ความเข้าใจพื้นฐานเนี่ยต้องมีซึ่งหนังสือเล่มนี้เขียนขึ้นมาเพราะว่าอยากเอาเรื่องปัจจัยพื้นฐานอยู่ในเล่มเดียวกันให้เห็นนะครับแล้วก็เราต้องดูแลตัวเองด้วยเรายังพูดเรื่องดูแลตัวเองเลยผมยังยืนยันนะครับว่าดูแลตัวเองเนี่ยอยากให้ทำ3อย่างประมาณอย่างที่1คือออกไปวิ่งนะครับเพราะว่าโรคเนี่ยมันโจมตีปอดของเราแล้วก็ถ้าเราทำให้ปอดแข็งแรงโดยการวิ่งเนี่ยก็จะเป็นประโยชน์มากนอกจากนั้นแล้วเวลาเราวิ่งหรือออกกำลังกายมันก็ลดความดันซึ่งอย่างที่บอกไปแล้วว่าคนที่มีความดันสูงก็จะโดนนะครับช่วยเรื่องหัวใจก็โรคคนที่โรคหัวใจก็โดนนะครับแล้วก็เรื่องกินก็อย่างว่าต้องระมัดระวังเรื่องการกินอยู่แล้วนะครับถ้ากรณีของผมเนี่ยไม่กินข้าวเย็นแล้วเอาเวลาไปวิ่งแทนก็ลดการกินไปด้วยจะได้ไม่เป็นเบาหวานซึ่งก็เป็นปัจจัยเสี่ยงหยุดทานหลังห้าโมงเย็นได้ไหมคะอาจารย์ได้ได้ก็แล้วแต่จะได้ไม่หักดิบค่ะได้ครับ คืออย่างนี้สมมติว่าเดิมทีเนี่ยอย่างผมเนี่ยเดิมทีอาหารเย็นเป็นอาหารที่หรูสุดกิน2ชั่วโมงเนี่ยก็กิน15นาทีแล้วก็เอาเวลาอีกชั่วโมงนึงไปวิ่งสิค่ะนะครับก็จะทำให้แข็งแรงขึ้นนะครับอันที่สองเนี่ยผมคิดว่านอนเป็นเรื่องสำคัญค่ะนะครับเรื่องนอนเนี่ยผมเขียนในหนังสือแล้วว่าเขามีงานวิจัยเพราะว่าคนที่นอนเยอะๆภูมิคุ้มกันจะแข็งแรงนะครับก็นอนนี่เยอะภูมิเนี่ยเขาจะวิเคราะห์ในระดับเซลล์เลยว่าเวลาคุณนอนเยอะๆเนี่ยไอ้เซลล์อิมมูนิตี้เซลล์หรือเซลล์ของเราที่ไปจับโจมตีผู้ร้ายเนี่ยมันจะวิ่งไปเกาะเซลล์ของเราที่จะมีปัญหาแล้วไปจัดการกับตัวผู้ร้ายได้เร็วดีขึ้นนะครับอันที่3เนี่ยอาจจะมีอาหารบางประเภทที่อาจจะเป็นประโยชน์อย่างเช่นเราพูดถึงสมุนไพรฟ้าทลายโจรซึ่งก็ผมก็เขียนให้ดูว่ามันมีสรรพคุณจริงๆในการลดความเสี่ยงที่จะเป็นหวัดนะครับแล้วก็ลดความเสี่ยงที่ว่าเป็นหวัดแล้วอาการจะดีขึ้นแต่บางคนก็บอกระวังอย่าไปกินมากนะครับฟ้าทลายโจรแต่ว่าก็น่าสนใจแล้วอีกอันนึงก็คืองานวิจัยของไต้หวันที่บอกว่าดื่มชาดำหรือชาปูเอ๋อเนี่ยมันช่วยชะลอการแบ่งตัวของไวรัสซาร์สเขาเคยทำงานวิจัยไว้อันนี้ผมให้ความสนใจเพราะว่าไปดูตัวเลขของไต้หวันนะครับไต้หวันเนี่ยคุม
เรื่องของโรคนี้ได้ดีที่สุดในโลกใช่ดีที่สุดจนไม่น่าเชื่อนะครับยกตัวอย่างว่าอย่าลืมว่าไต้หวันเนี่ยใกล้ชิดกับจีนมหาศาลเลยแล้วควรจะโดนติดมหาศาลกลายเป็นว่ามีคนมีเคสอยู่แค่348เคสตายแค่5คนเองดีมากดีมากเขาอาจจะกินไอ้ชาอ๋อชาที่เขาเป็นชาเนี่ยจริงๆแล้วถ้าไปดูงานวิจัยนะครับชาเนี่ยให้ประโยชน์มากมายแต่คนส่วนใหญ่จะให้ความสำคัญกับชาเขียวซึ่งมันมีผลมันมีงานวิจัยที่ว่าดีมากสำหรับกินพวกเรื่องช่วยเรื่องป้องกันแคนเซอร์และอื่นๆเพราะมีสารพอลิเฟนอลเยอะแยะนะครับแต่ว่าในกรณีนี้กลายเป็นว่าชาเขียวเนี่ยดีสู้ชาดำไม่ได้ก็น่าสนใจคือแล้วแต่ท่านผู้ฟังจะเลือกดื่มไม่ดื่มก็ได้แต่ว่าก็นำข้อมูลมาเสนอให้ทราบค่ะก็วันนี้ได้รับความรู้กันมากมายนะคะท่านใดที่สนใจนะคะเข้าไปอ่านหนังสือของอาจารย์ได้ค่ะแต่ว่าเป็นการโหลดผ่านทางออนไลน์นะคะอาจารย์คะสามารถโหลดได้ที่ไหนบ้างคะก็ที่เราทำไว้หลักก็คือที่ของเขียนนาคินนะครับเว็บไซต์เขียนนาคินผมคิดว่าหลายคนส่งกันไปเยอะแล้วล่ะคงโหลดได้แล้วล่ะแล้วก็เราสัญญาว่าเดี๋ยวถ้ามีอะไรอัปเดตที่สำคัญเนี่ยเราจะพยายามไปอัปเดตในหนังสือเล่มนี้ด้วยนะครับผมประเมินกันไว้ว่าน่าจะสักทุกๆเดือนเนี่ยจะพยายามเข้าไปอัปเดตไปดาวน์โหลดข้อมูลใหม่ๆเข้ามาออนไลน์เนี่ยครับเพียงแต่ว่ายังไม่แน่ใจว่าจะไปแก้เท็กซ์ข้างในหรือว่าทำอันใหม่ขึ้นมาจะได้เห็นชัดๆเลยว่าเราใส่อะไรใหม่ไปได้เดี๋ยวขอไปคุยกับฝ่าย Open Books เขาด้วยครับค่ะก็ท่านใดสนใจก็เข้าไปโหลดได้จริงๆใน Facebook ของ Money Chat เราก็ลงเหมือนกันนะคะ Beating COVID-19 นะคะเอาชนะโรคร้ายด้วยความเข้าใจนะเขียนโดยดร.สุโฮสสายเชื้อค่ะอาจารย์เป็นที่ปรึกษากลุ่มการเงินเกียรตินาคินภัทรนะคะก็วันนี้ขอบพระคุณดร.สุโฮสนะคะเป็นอย่างสูงค่ะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในพอดแคสต์ขอบพระคุณมากค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับค่ะ